ตัว e-cut นะครับทั่วโลกยังไม่มีขายยังไม่มีขายนะครับเปิดงาน x m a คือโชว์ก่อนอแล้วถ้าขายในไทยประเทศแรกกราบสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้ไม่ธรรมดานะคะอยู่ในวงการของ Honda นี่เขาเรียกปรมาจารย์นะคะอาจารย์ผีครับเป็นผู้ที่ทำหมดอยู่ในวงการมานานไม่ใช่แค่รถใช้งานนะรถแข่งก็ใช่อันนั้นคืองานถนัดครับงานถนัดด้วยถ้าอยากรู้เรื่องรถอยากรู้เรื่องสรีระอยากรู้เรื่องอะไรสรีระสรีระของรถนะครับไม่ได้เลยวันนี้เปิดตัวถึงห้ารุ่นครับและต้องคันที่เป็นพระเอกในงานใช่ครับนี่เลยครับแต่ทำไมเขาถึงไม่มีราคาก็ต้องบอกว่าตอนนี้ครับตัว e-cut นะครับทั่วโลกยังไม่มีขายยังไม่มีขายนะครับเปิดงาน x m a คือโชว์ก่อนอแล้วถ้าขายในไทยประเทศแรกเฮ้ยจริงครับเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงครับฮะใช่ครับเพราะต้องบอกว่าตัว e-cut เนี่ยผลิตจากประเทศไทยส่งขายทั่วโลกนะครับอ๋อฐานการผลิตอยู่เมืองไทยอันนี้เขาเปิดที่ x m a เปิดที่ x m a ก่อนครับแต่ขายที่บ้านเราก่อนถูกต้องครับเอางี้เดี๋ยวมาดูกันว่า e-cut อะมันคืออะไรเดี๋ยวให้พี่ติใช่มาตากยังไงตัวของ50ธรรมดามันอยู่ข้างนี้ใช่ไหมใช่ครับอีคัทอยู่ด้านขวาครับอีคัทอยู่ด้านขวาผมเห็นที่มันปูดออกมาเนี่ยเลยแฟลิ่งรถออกมาใช่ครับเราต้องเอาเริ่มจากคนไม่รู้ก่อนใช่คนไม่รู้ก็คือประมาณว่าถ้าเจอรถที่มีมือคัทครับครับมันต้องมีการกำคัทส่งกำลังสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะกำคัทเข้าเกียร์แล้วก็ค่อยๆปล่อยการรับเปิดคันเร่งให้สัมพันธ์กันเพื่อการขี่คัทนะครับหรือแม้แต่ขณะจะจอดครับต้องมีการเชนเกียร์กำคัทแล้วก็ใช้เบรกให้สัมพันธ์กันไม่งั้นมันจะไปชนคันข้างหน้าถูกต้องไหมครับใช่ทีนี้ในทางกันถ้าเป็นมือใหม่ผู้หญิงที่ไม่เคยขับขี่เลยล่ะจะขี่รถแบบมีคัทมือได้ไหมยากนะยากนะมีรถคอนโทรลยากนะซีซีขนาดนี้ด้วยครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเวลาเราจอดเคยขี่ไหมเคยมีคัทเคยขี่แต่ว่ายากมากดับบ่อยเพราะมันไม่บาลานซ์ปุ๊บมันจะดับใช่ครับนี่จะเจอสิ่งที่มือใหม่จะเจอครับจะดับจะกระตุกใช่ครับแต่ระบบนี้ครับจะตัดปัญหานั้นออกไปเลยนะครับก็หมายความว่าเราเปิดซิงกุญแจขึ้นมาครับครับระบบ e-cut ทำงานคือเขาจะยกคัทให้เราแล้วครับคือเราไม่ต้องกำคัทเนี้ยไม่ต้องกำคัทเลยอ้าวเหรอใช่ครับเรามีหน้าที่ครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเหยียบเกียร์เข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็บีบคันเร่งออกไปเลยคล้ายๆเหมือนคัทออโต้แต่ต้องบอกว่าระบบเนี้ยเราจะใช้คัทมือหรือไม่ใช้ก็ได้อ๋ออย่าเดี๋ยวความถนัดแต่ละคนใช่แล้วถ้าเกิดผมอยากกำคัดเลยก็ได้ครับระบบมันจะมีระบบจะตัดเป็นระบบคัดแมนนวลให้อัตโนมัติอ๋อนะครับแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราใช้ความเร็วไฮสปีดนะครับระบบเนี่ยมันจะตัดเป็นแมนนวลให้แค่2วิหลังจากนั้นเขาก็จะตัดมาเป็น e-cut ให้อัตโนมัติเช่นกันไม่มีความฉลาดตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราขับขี่ด้วยความเร็วต่ำนะครับระบบเนี่ยจะตัดเป็นแมนนวล5วินาทีครับหลังจากนั้นก็จะเป็น e-cut ให้เช่นเดิมคุณลูกผมฝากให้เจ๊เนาะใช่ครับอยากให้นึกถึงอะไรรู้ไหมฮะเวลาที่เราขับขี่ครับถ้าเป็นคนที่เคยเจอรถมีคัทอยู่แล้วเจอรถติดเชนเกียร์ต้องกำคัทใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นเป็นแมนนวลแล้วนะเอ้าเหรอใช่ครับแต่หลังจากนั้นครับมันก็จะตัดเป็น e-cut ให้อีกครั้งหนึ่งแค่ไม่กี่วิก็จะตัดเลยแค่ไม่กี่วิครับภายใน5วิเท่านั้นถ้าเวลาขับขี่ด้วยความเร็วช้าๆครับว่าอย่างง่ายๆสำหรับผู้หญิงนะมือใหม่ได้เลยคนที่แบบอยากจะขี่รถบิ๊กไบค์สักคันแต่ว่ากังวลว่าจะใช้คัดยังไงใช่กลัวคัดยังไงแล้วไปตกหลุดไปอยู่ข้างหน้ามันอันนี้ตัดปัญหาได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญครับมันก็จะมีความรู้สึกว่าคนที่เป็นมือโตครับบอกโอ้ยเจอรถอย่างนี้มันขี่ง่ายเกินไปไม่สนุกแต่อย่าลืมนะครับ650ซีรีส์เนี่ยตัวโมเดลเก่าอะฟิกซิเตอร์ที่มีขายครับมันเป็นแค่ทางเดียวคือชิปอัพครับรุ่นนี้มีชิปดาวด้วยอ้าวชิปอัพชิปดาวได้เลยโดยที่เปลี่ยนเกียร์แบบที่เรารู้คือพลิกชิปนะถ้าไม่ยกคันเร่งนะไปได้เดียวเลยนะครับแต่ว่าเวลาเชนเกียร์ยกคันเร่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็ระบบ e-cut จะทำงานยังไงหลายคนก็อยากรู้เอ๊ะมันทำงานยังไงทำไมมันถึงยกคัทได้เร็วครับนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์กันมานะครับแล้วก็เรามีการเหยียบพลิกชิปพลิกชิปครับเขาจะส่งสัญญาณเข้ากล่อง ECU หลับก่อนนะครับภายในเสี้ยววินาทีครับกล่อง ECU เนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กล่อง MCU Motor Control Unit คือกล่องควบคุม e-cut ครับก็จะส่งสัญญาณมาเลยครับให้มอเตอร์มันยกคัทแค่นั้นเลยครับมันก็เปลี่ยนเกียร์ให้ภายในเสี้ยววินี่คือการทำงานของเขาอันนี้กล่องควบคุมอันนี้ไม่ใช่กล่องควบคุมครับอันนี้เป็นชุดมอเตอร์และเฟืองทำงานกล่องควบคุมจะอยู่ในตัวรถ
จะแยกกันกับกล่อง ETU ผมถามนิดนึงมันมีอีกรุ่นนึงที่ไม่ใช่ตัว E-Classแต่ถ้าคนจะซื้อตัวธรรมดาแล้วยกชุดนี้ไปใส่ได้ไหมถ้ายกฝาเนี่ยไปใส่ได้ครับแต่สายไฟใส่ไม่ได้ครับสายไฟเหมือนกันนะต้องบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยมาเหมือนกันเลยครับนะเปลี่ยนพาร์ทจับใส่ได้ก็จริงแต่ชุดสายไฟจะต่อกันไม่ได้นะครับเขาไม่มีซ็อกเก็ตต่อมันจะไม่งานยากเลยซ็อกเก็ตไม่เหมือนกันมันต้องไวริ่งใหม่ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากครับยากเกินไปยากมากกว่าด้วยซ้ำซื้อสำเร็จดีกว่าแล้วที่สำคัญนะมันไม่ใช่แค่นั้นครับมันสัมพันธ์กับเรือนไม้ทั้งหมดเลยสมมุติว่าเราขับขี่มันความเร็วไม่สัมพันธ์กับเกียร์ครับสมมุติว่าตอนเนี้ยเราขี่อยู่ความเร็วอยู่ที่20แต่เราไปดันไปใช้อยู่เกียร์6หน้าจอครับตรงลูกไฟเกียร์ครับเขาจะเป็นลูกศรชี้ลงครับเพื่อให้เราเชนเกียร์ใช่ครับให้ความเร็วกับเกียร์สัมพันธ์กันเชนเกียร์ลงได้แล้วต้องอย่าใช้เกียร์โอเวอร์เกินใช่ครับเพราะมันจะเจอคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยผมอยู่ข้างมันเกียร์4เกียร์5ออกตัวรถดับไหมรถไม่ดับครับนึกถึงรถ Family ละกันเราปกติต้องออกตัวเกียร์1แต่ไปออกตัวเกียร์4รถดับมั้ยรถไม่ดับแต่มันไม่มีแรงใช่แล้วคัดมันจะพังนะครับเรื่องเดียวกันเหมือนกันครับมันจะตัดโจทย์ตกจบปัญหาตรงนั้นได้หมดเลยนะครับด้วยการอธิบายแบบนี้นี่แหละคือความสำคัญของใช่ครับน่ารู้ว่าอยากรู้ว่าแตกต่างกันยังไงน่าเปิดตัวออกมาทีไรมีทุกที่มาเล่นยังไม่มันยังไม่จบแค่ E-Classนะครับครับยังมีฮะตอนนี้หน้าจอใน500ซีรีส์และ650ซีรีส์เนี่ยเป็น TFT ครับแบบสีนะครับสามารถที่จะปรับแสงได้นะครับคือง่ายกลางคืนสีดำครับกลางวันเป็นสีขาวแบบนี้เลยใช่ไหมเฮ้ยอันนี้เห็นด้วยเลยเพราะว่ายังไงก็พอไปเจอบางรุ่นน่ะที่มันเป็นแบบเปลี่ยนสีไม่ได้อ่ะพอกลางคืนนะแสบตาครับโอ้โหแล้วก็เวลาโดนแสงมันมองไม่เห็นไงนี่ครับเทคโนโลยีตัวนี้ครับมันมีเรื่องของระหว่างหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์2ชั้นตรงกลางเนี่ยโมเดลต่างๆเนี่ยมันจะว่างมันไม่มีอะไรแต่ Honda ครับมีระบบเรซินที่อยู่ข้างในทำให้ลดแสงสะท้อนจากแสงอาทิตย์ทำให้มองจอได้ชัดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างงี้ก็อยู่ที่หมวกกันน็อกแล้วแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นครับยังมี Honda รถซิงค์อีกที่ว่าปกติแล้วเราจะมีรถซิงค์เนี่ยในตัวไฮเอนด์พวกบิ๊กไบค์นำเข้า Import หรือบิ๊กสกูตเตอร์พวก Forza 350หรือ ADV 350ใช่ไหมฮะครับตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็น500ซีรีส์หรือ650ซีรีส์ครับมี Honda รถซิงค์มาให้เลยโอ้โหเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่โดยที่ไม่ต้องละสายตาออกจากถนนแล้วก็มือก็ไม่ต้องเอาออกแขนแล้วได้ฮะไม่ต้องออกเลยไม่ต้องควบคุมไม่ต้องไปนี่ครับควบคุมด้วยสวิตช์แฮนด์เนี่ยครับ4ทิศทางแค่ตัวนี้เท่านั้นเองอนะครับควบคุมได้หมดเลยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับตั้งค่าของตัวรถเลือกใช้ E-Classหรือไม่ใช้ก็ปรับตั้งค่าได้ครับหรือแม้แต่จะใช้ Honda Roadsting ก็ใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวควบคุมทุกอย่างดีนะเพราะว่าทำไมเวลาผู้ขับขี่จะเปลี่ยนระบบเนี้ยมันไม่ต้องเสียสมาธิเยอะใช่ครับแต่มีเงื่อนไขนะครับถ้าเวลาจะไปปรับตั้งค่านะครับเซตอัพตัวฟันเฟืองตัวนี้ครับโอ้รถต้องจอดเท่านั้นความเร็วต้องไม่มีนะถ้าเกิดขับขี่อยู่มีความเร็วครับตัวนี้จะโดนเครื่องหมายคาดเลยไม่ให้เข้าไปเซ็ตระบบเรื่องขวาครับโหมดนี้ครับเขาจะไม่ให้เข้าไปปรับตั้งเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหมด1 2 3พวกนี้สามารถดูได้พอมั้ยเจ๊อันนี้พอมั้ยพอมั้ยได้เขายังมี4รุ่นยังมี4รุ่นครับ4รุ่นแต่ต้องบอกว่า4รุ่นเนี่ยถ้าเป็น CB 650R เนี่ยคือจะไม่ต่างกันฟังก์ชันเหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนหน่อยนะครับโอเคก็คงจะรบกวนพี่ตีประมาณนี้ดีกว่าใช่เนาะสำหรับการมาให้ข้อมูลของตัว Honda CBR 650R E-Class คันนี้ครับครับโอ้โหได้ความรู้ได้จากคนที่ไม่ยินดีครับยินดีครับยินดีครับโอ้โหเจ๊เรายังมีภารกิจกันต่อใช่ยังมีอีก4รุ่นนี่นะตัวนี้สไตล์ทัวริงเลยตัวนี้ขอข้อมูลหน่อยได้ไหมพูดตรงๆเลยว่ากำลังฮิตนะสำหรับนักเดินทางเขาให้ขี่ป่ะไม่รู้อ่ะแต่ขึ้นขนาดนี้แล้วเขาคงไม่ไล่มึงหรอกขึ้นมาแล้วอ่ะมาคอลแลบกันมามาเร็วมาเจ๊มาดิมาดิโอ้เราเป็นนักข่าวเราเป็นการคอลแลบถูกไหมเจ๊มันนั่งแล้วมันสบายอ้นเคยขับรถสไตล์นี้ไหมเคยครับเคยเป็นตัวเก่าขามึงหึงเหรอหึงเนี่ยโอ้ยน้องตัวเตี้ยอ้นขับตัวเก่าเป็นไงตัวนี้ข้อดีของมันคือมันใช้งานได้หลากหลายเวลาแบบว่าดูอย่างเงี้ยเหมือนจะขี่ยากแต่พอขี่จริงๆขี่ง่ายเพราะด้วยกำลังรถ
ด้วยจุดสูงตัวด้วยอะไรต่างๆนานาฮอนด้าโดยนิสัยของเครื่องยนต์เขาแล้วอ่ะในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นรถที่ขี่ง่ายมันเป็นรถที่ท็อกไม่ได้แบบจัดจ้านเพราะเขาต้องการให้คนที่ขี่ใหม่ๆเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ตกใจกับเครื่องยนต์เพราะว่าจริงๆมันเหมือนตัวมันใหญ่เลยแล้วมันใหญ่แล้วแบบคนมองว่า500cc 600cc จะไปขี่บิดทีแม่งกระโดดนู่นเหรอแต่ Honda เนี่ยเขาทำนิสัยของเครื่องแล้วมันเป็นสไตล์เฮ้ยผมชอบนะเพราะว่ามันรู้สึกมันขี่ง่ายแต่พอในรอบกลางรอบปลายมันก็มีกำลังให้เหลือใช้แบบสบายๆรุ่นนี้คนจะชอบชอบเยอะใช่ชอบเพราะว่ามันใช้เดินทางไกลก็ได้ก็ปรับเปลี่ยนบอดี้มาใหม่นี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วชอบใช่ไหมชอบคอแลบทำไมทุกท่านตัวนี้ก๊อฟเคยไปขี่ที่ไหนมาบ้างไปขี่ที่บุรีรัมย์ไปขี่เชียงใหม่ภูเก็ตไปมาแล้วก็เพชรบุรีหนองจำปองแล้วขี่กับถนนกับว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งเป็นไงฟีลลิ่งจริงๆแล้วรถมันเป็นรถสไตล์ครับเป็นเจออยู่แล้วเป็นรถสไตล์คือกึ่งทัวริ่งขี่ง่ายเพราะดูจากยางมันก็เป็นยางบล็อกเปเตอร์นี่มันดอกเตี้ยมันมีหน้าสัมผัสถนนเยอะไม่ต้องกลัวแต่ลงดินอาจจะได้แบบว่าดินนิดหน่อยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบไปลุยโหดถึงขนาดใช่มันลื่นแต่ว่ามันน่านั่งมาสบายไงนั่งสบายนั่งสบายใช่เพราะว่าด้วยแฮนด์นี่มันยกแล้วมันงูหาตัวบางรุ่นแฮนด์ไปอย่างนี้ไงนี่มันเข้ามาแต่ไม่มอเราไม่เมื่อยมีโหมดให้ควบคุมได้เหมือนกันด้วยเจ๊ใช่มีโหมดแล้วก็สั่งการด้วยระบบไว้เสียงแต่เราต้องมาไว้คอนโทรลป่ะใช่เราต้องโหลดแอปพลิเคชันของ Honda ครับรถซิงค์อ่ะรถซิงค์ใช่อย่างงี้เสียงคนถ้าสมมุติอัดเสียงทางนี้แบบคนอื่นฮัลโหล Honda ฮัลโหลเจ๊มันขวางหน้าว่ะทำไงดีวะไม่ได้อัดเสียงแกแล้วก็มันอยู่ไม่ได้ไม่ได้ผมจำคนเสียงได้เหรอไม่ได้จะเป็นเหมือนรถยี่ห้อนึงอ่ะที่มันต้องจำคนเสียงเอาไงพี่อ่ะอาจจะเป็นแบบว่าโทรศัพท์เครื่องนึงได้แค่ฟังก์ชันเดียวหรือเปล่าแอปไปแค่ขี่ข้าวแข่งมันอย่างเงี้ยไม่งั้นเราก็เดินมาเปิดปลดล็อกมันก็ไปเลยมีรถเหมือนกันเนอะเราโหลดแอปพลิเคชันเหมือนกันเราบอกสตาร์ทรถหน่อยดิสตาร์ทรถมันเปิดทำไงอ่ะมันต้องไปล็อกยุทธ์ใครยุทธ์มันหรือเปล่าประมาณนี้แต่ว่าหน้าจอมันสวยนะอุ้ยผมเห็นมันCFTไงพอมาเขาเปิดตัวปุ๊บมาเห็นหน้าจออุ้ยหน้าจอสวยหน้าจอสนใจมากCFTขนาด5นิ้วใช่สวยสีสันสวยงามเป็นจอแบบสีเลยอ่ะของโทรทัศน์แล้วเนี่ยแต่แหมถ้ามันทัศกีนั่นก็จริงโอ้โหพี่ราคาสงสัยก็มาแล้วไม่อยู่ตรงไหนนี่เป็นตัว500ดรอปลงมาอีกเป็นตัว500สไตล์2สูบเป็นเครื่องยนต์2สูบเหมือนกันแต่ตัวนี้ต่างยังไงกับรุ่นที่แล้วต่างยังซีซีไงแล้วก็เทคโนโลยีที่คันนู้นเราต้องบอกเลยว่าเขาอัดมาเต็มเลยแต่คันนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบขี่ง่ายนะครับเป็นรถ2สูบแล้วก็จะดูได้เลยว่าไอ้คันนี้ก็เป็นหน้าจอ TFT เหมือนกันเหมือนกับคันนู้นใช่มีปุ่มควบคุมโหมดด้วยเหมือนกันราคาก็ไม่ได้ราคาไม่แรงใช่ราคามันอยู่ประมาณ2,200,000 นั่นแหละนะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่เขาเอามาให้พวกเราได้ดูในงานด้วยแต่คิดว่าซีซีต่างกันอันนี้ฟังก์ชันสี่สูบด้วยอันนี้สองสูบอันนี้น่าจะแพงกว่าเยอะมากผมว่านะในตัวที่ไม่ได้มี e class น่ะมันอยู่ประมาณ 300,000 ถ้ามีเข้ามานี่แต่สี่ก็น่าจะมีนะเจ๊น่ะเพราะว่าไอ้นี่มันค่อนข้างเทคโนโลยีเขาดีมากเลยจากพี่ติ๋วเขาเล่ามาให้เราฟังเมื่อกี้นะผมยังรู้สึกถึงรถเทคโนโลยีมันเหมาะสำหรับมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้แบบสำหรับคนที่อยากจะขี่รถสปอร์ตในสนามอะไรเงี้ยอย่างที่ฮอนด้าเขามีจัดอีเวนต์ใช่ให้ไปขี่กันอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยต่างๆใช่เนี่ยบอดี้เขามีการปรับเปลี่ยนทำให้มันดูมีแอโรไดนามิกที่ดีมากขึ้นดูมากขึ้นดูซอฟต์ลงมาครับนี่650 CB ตัวนี้ CB เป็นเครื่องที่บอกว่าเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัวเดียวกับ e-class นั่นแหละแต่ว่าไม่มีอีคัสแค่นั้นเองนี่แหละนะครับบอดี้มันสวยนะสรีระมันสวยมันแนวแบบว่านีโอสปอร์ตนีโอนะครับไฟสวยอ่ะสวยไหมตัวนี้เป็นอะไรราคา312,200 300,000 ใช่10,000 2,100 เหมือนกันเครื่องตัวเดียวกันก็มีทั้งตัวขนาดนี้ก็คือเหมือนกันใช่เหมือนกันมีเหมือนกันนี่แล้วก็มีจอ TFT ให้เหมือนกันก็ชอบสไตล์ไหนก็จัดเลือกเอาเลยครับถ้าอยากได้สไตล์ไหนเนี่ยอยากจะขี่แบบสไตล์นักเก็ตอยากจะขี่สปอร์ตไปดูอีกสักรุ่นไป
รุ่นอ่ะปิดท้ายฮอร์เน็ตต่างกันยังไงกับรุ่นอื่นพี่บอกฮอร์เน็ตต่างกันยังไงอ่ะครับแน่นอนอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ฮอร์เน็ตเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ500ซีซีครับผมจำไม่ผิดแต่ว่ามีคนบอกว่าฮอร์เน็ตนี่รอบเครื่องจัดมากถูกไหมฮะฮอร์เน็ตเนี่ยเอาจริงๆนะผมยังไม่เคยสัมผัสกับมันยังไม่เคยลองใช่ผมยังไม่เคยลองตัวฮอร์เน็ตนะแต่คันนี้มันเป็นบล็อกเครื่อง2สูบคันนู้นอ่ะมันเป็นบล็อกเครื่อง4สูบใช่เป็นบล็อกเครื่อง4สูบฉะนั้นในเรื่องของซุ้มเสียงในเรื่องของพละกำลังมันก็ต่างกันอยู่แล้วต่างกันแน่นอนน้ำหนักรถก็ต่างกันแต่คันนี้ก็อยู่เท่าไหร่เอง200,000 217,700เนาะราคาก็ดอกไปเยอะอยู่เหมือนกันใช่ครับราคาก็ค่อนข้างต่างแต่คาดว่าคนไทยชอบแบบไหนมากกว่าแต่บิ๊กไบค์ตลาดบิ๊กไบค์เป็นตลาดที่ขายไปถ้าวัยรุ่นอ่ะส่วนใหญ่เขาก็อยากสปอร์ตแต่ถ้าคนที่อยากจะขี่คนเริ่มสูงอายุแล้วเขาก็นู่นเลยตัวนั้น NX ขี่ท่องเที่ยวอันนั้นจะเยอะแล้วอายุ40-50กว่าอะไรเงี้ยแนวนู้นแต่ CBR เนี่ยมันเป็นอะไรที่ขายได้ให้คนอื่นตั้งแต่สมัยก่อนนานมากเลยนะแต่บอดี้ตัวใหม่ตัว500ออกมานี่สวยอ่ะมันดูมีแอร์ดักมากขึ้นก็คือแอร์ดักก็คือมีช่องผ่านให้ลมผ่านให้ลมผ่านตัวรถมากขึ้นมันไม่ต้านลมเนี่ยอย่างเงี้ยปีกเปิดมันเข้าไปเยอะแอร์ดักอะไรเงี้ยมันจะทรงมันจะได้กว่าให้ลมมันผ่านได้เดี๋ยวพี่ปองได้ไปลองอยู่แล้วเขาน่าจะให้ไปทดสอบอยู่แล้วเพราะสายนี้เขาจะเป็นสายที่ทดสอบโดยเฉพาะเลยโอ้ใจจริงอยากทำอะไรฮะใจจริงอยากขับรุ่นไหนอยากขับรุ่นเลยเขาอยากจะรู้ฟิลลิ่งของตัวเครื่องยนต์รู้ฟิลลิ่งในการเลี้ยวมันแต่ตัวเนี่ยฟิลลิ่งในการขี่มันไม่เหมือนกันนะเออใช่แต่จริงจริงเราอยากขับรุ่นนั้นนะโอ้โหวันนี้ดีใจว่ะได้มาคอลแลบกันทั้งทีจับตั้งเป้ากันมานานเราไม่ได้มาทำงานแหละไม่ได้เจอตับอู่เจอตับอู่เดี๋ยวเราจะมีคอลแลบตับอู่ใกล้ๆละใกล้ละเดี๋ยวจะมีงานแข่งเราได้คอลแลบกันแน่นะโอเคโอ้โหเพราะว่าถ้าสายแว้นเนี่ยก็จะยังไม่ยอมแพ้แน่นอนโอ้โหยาวเรียวมาเนี่ยขอบคุณพี่ปิ๊กนะขอบคุณเจ๊ยาวเรียวไทม์มากครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานเรียวไทม์ด้วยที่มาช่วยถือป้องขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับไปเจ๊ขอบคุณครับ